mini crazy tv thailand my brother I will see you jump yoเป็นไงล่ะวันนี้เรามาเจออีกแล้วนะครับกับ Mini Crazy TV Thailand วันนี้เรามีอะไรที่จะบอกว่า crazy มากก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่จะ crazy เลยล่ะตรงนี้เลยนะฮะกับพี่เอโอ้โหสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่แพทโอ้โหเป็นไงบ้างล่ะวันนี้มากันเยอะมากครับมากันเยอะมากวันนี้เรามีงานมีตติ้งกันอยู่เนืองๆฮะครับเพราะงั้นก็ติดตามข่าวสารได้เรามาเจอกันเรามาเจอกันนะครับก็วันนี้พอดีว่าช่วงนี้เห็นว่ามีตัว convertible F57 ใช่ครับเปิดตัวใจแบบว่าอยากเจอนะคนที่ขับคนที่ขับ convertible เหมือนกัน57อยู่แล้วใช่แล้วดีเลยมาเจอเลยคันนี้สีขาวครับซึ่งจะบอกว่ารถ A เนี่ยเป็นรถสีขาวที่มันอายแคชชิ่งอ่ะมันเหมือนมีเสน่ห์ครับเดี๋ยวตัวนี้นี่สอบถามมาก่อนว่าคันนี้เป็นมินิคันแรกในชีวิตเลยป่ะครับใช่ครับได้มาคันแรกเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้มินิเลยครับพี่แล้วคิดยังไงถึงว่ามาเลือกซื้อมินิผมว่าความน่ารักไงครับความน่ารักการดึงดูดสายตามินิเนี่ยทำให้แบบว่าดูแล้วมันไม่เบื่อใช่ไหมครับคือแบบว่าดูได้นานเป็นรถที่ดูแล้วคลาสสิกยิ่งสีเปเปอร์ไวท์ครับผมว่ามันแบบทำให้รถมินิดูวินเทจครับแล้วก็สามารถแบบตอบโจทย์คนที่ใช้รถในเมืองอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับโอ้แล้วตอนแรกนี่เคยฝันไหมว่า อยากจะมีรถมินิไว้ในครอบครองหรืออะไรเงี้ยหรืออยู่ๆแบบว่าไปเจอปั๊บตกหลุมรักนั่นสิไม่มีครับคือแบบว่าวันหนึ่งอยู่ๆปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองเข้าไปหาข้อมูลรถมินิดูเล่นๆก่อนพอเปิดหน้าเพจมินิขึ้นมาปั๊บมันใช่เลยพี่มันใช่เลยต้องอันนี้เลยต้องอันนี้เลยเป็นรถที่แบบว่าหน้าตาน่ารักใช่ไหมครับใช้งานในเมืองได้คล่องตัวใช่ไหมครับเครื่องแรงใช่ไหมครับหลายๆอย่างคือแบบค่อนข้างตอบโจทย์เราเลยแล้วทำไมถึงจะต้องเป็น convertible ทีนี้หลังจากเราเลือกรถมินิได้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยแล้วตัวสุดของมินิมันไปสุดที่ไหนใช่ไหมครับก็แบบเลือกไปเรื่อยๆเลือกไปเรื่อยๆอ๋อตอนแรกนี่คือยังไม่มีไม่รู้ด้วยครับว่ามินิว่าจะเป็นหลังคาแข็งหลังคาอ่อนอะไรยังไม่รู้เลยอ๋อครับไม่รู้ด้วยครับว่ามินิมีทำเปิดประทุนใช่ครับยังไม่รู้ด้วยทีนี้ก็ลองเซิร์ชเล่นๆครับมินิเปิดประทุนก็มาเจออ่า57นี้เลยครับพอเห็นปั๊บนั่นแหละก็อันนี้เลยมันต้องรุ่นนี้เลยมันต้องรุ่นนี้เลยแล้วก็คันนี้เนี่ยสอบหานานไหมมันเป็นความบังเอิญด้วยครับผมว่าคนกับรถมันเป็นอะไรที่ผูกกันไงอ๋อใช่เขาเคยมีคำพูดอยู่ตรงที่ว่าอะไรนะเนื้อคู่คือรถกับคนกับเจ้าของเนี่ยถ้าถึงเวลามันมาหาเราเองใช่ไหมครับบางคนไม่ได้นึกเลยมาเดินงานมอเตอร์โชว์เจอ F57 ปั๊บเอาละต้องจองให้ได้เลยต้องเอากลับบ้านโอ้โหแล้วคันนี้นี่คือมาเจอด้วยความบังเอิญยังไงความบังเอิญทีนี้พอเรารู้ว่ามีมินิคอนเวอร์เทเบิลปั๊บเราก็เข้าไปหาตามอินเทอร์เน็ตก็เจออยู่ประมาณ3สีสีแดงสีเปเปอร์ไวท์แล้วก็สีเหลืองทีนี้เราก็หุ้ยสีอื่นมันก็แบบเห็น R56 เห็นคันอื่นก็มีกันเยอะแล้วเปเปอร์ไวท์จริงๆก็เยอะแต่เราว่าถ้าจะเอาความคลาสสิกสีเปเปอร์ไวท์น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าน่าจะตอบโจทย์ด้วยชอบด้วยใช่ก็เลยไปดูครับเราคิดในใจว่าถ้าได้ full option เอาเลยพอไปถึงก็เป็น full option ด้วยเพราะเป็นตัว R57 Sport Package นะครับก็เลยไม่ต้องตัดสินใจนานโอ้โหเป็นไงล่ะนี่เขาถือว่าเป็นรักแรกพบรักแรกพบใช่รักแรกพบเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อคู่โดยแท้ครับเป็นไงล่ะมินินี่เขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบใช้อีโมชันแนลในการซื้อใช่ครับเวลาซื้อคุณไม่ต้องคิดมากครับถามใจตัวเองถ้ามันใช่ก็พามันกลับบ้านพามันกลับบ้านเลยฟังไว้นะถ้ามันชอบก็พากลับบ้านซะเลยกลับบ้านซะเลยเป็นไงล่ะครับแล้วคันนี้ได้มาปั๊บนี่เราทำอะไรเพิ่มไหมครับ
ก็ตอนที่ได้มาสปอร์ตแพ็กเกจเจ้าของเดิมแต่ต้องคันนี้ก็เป็นมือสองด้วยนะครับซื้อต่อมาแต่ว่าก็ทำแค่ตกแต่งลวดลายสติกเกอร์เพิ่มนอกนั้นก็เป็นของเจ้าของเดิมล้อนี่ก็เป็นของเดิมมาใช่ครับแล้วก็นอกนั้นก็คือที่เพิ่มก็คือจะเป็นอิสเซอรี่สติกเกอร์ที่ทำให้ดูน่ารักมากขึ้นแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวของคุณเองนะฮะก็อย่างเช่นเลข57นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่น R57 รุ่น R57 แล้วเป็นไงบ้างใช้ในชีวิตประจำวัน convertible ก็อย่างที่บอกครับค่อนข้างตอบโจทย์นะครับไปไหนเครื่องแรงนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็ไซส์เล็กหาที่จอดง่ายในเมืองค่อนข้างคล่องตัววงเลี้ยวแคบครับคุณไปตามซอกตามซอยถ้าภาษาคนขับรถเรียกว่ามุดเวลาเราขับตามถนนเนี่ยมุดมันครับโอ้มุดมันโอ้มุดมันใช่ไหมครับคนใช้มินิหลายคนจะพูดเหมือนกันว่าเพราะเครื่องนี่ให้กำลังที่พอเหมาะพอเจาะใช่ครับช่วงล่างก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งใช่ครับนะครับแล้วถ้าเป็นช่วงที่วันไหนอากาศดีๆคุณอยากจะแบบว่าออกแนวสปอร์ตเปิดหลังคาออกโอ้โหเท่เลยโอ้โหเท่ระเบิดแล้วปัญหาของ convertible ที่คนเขาพูดถึงอย่างเช่นว่าขับแล้วมีเสียงดังไปจอดติดไฟแดงได้ยินเลยว่ามอเตอร์ไซค์คันข้างๆนี่เขาคุยกันเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้ผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เราน่าจะพอรับได้ครับครับกับคนที่ใช้รถ convertibleครับคือมันอาจจะสู้หลังคาแข็งไม่ได้ข้อดีมากบข้อเสียข้อดีมากบข้อเสียครับเออข้อดีของมันสามารถมากบข้อเสียได้ตรงนั้นว่าเอาว่าง่ายๆมันน่ารักมากกว่าความหล่อของมันละกันพี่ความหล่อของมันความหล่อของมันทำให้เราลืมว่าเฮ้ยเสียงจะดังหรือว่าจะอะไรใช่ไหมครับช่วงล่างจะแข็งไปบ้างอะไรเงี้ยครับนี่ไงเป็นการมุมมองที่เขาเรียกว่า positive thinking มองมุมบวกนะใช่ครับสุดยอดจริงแล้วก็เรื่องของความร้อนกลางวันอะไรเงี้ยมีอุณหภูมิภายในร้อนไหมแอร์เอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเขาทำมาผมว่าเขาทำมาค่อนข้างดีคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าใช้หลังคาผ้าแล้วจะร้อนผมว่าวัสดุของเขาก็เป็นวัสดุกันร้อนด้วย น่าจะทำมาค่อนข้างดีตัวนี้นี่คือเป็นอย่างที่บอกคือเป็นสปอร์ตแพ็กเกจก็ช่วงล่างรู้สึกว่าเท่าที่ทราบก็คือตัวโชคจะเตี้ยกว่าหน่อยใช่ครับแล้วก็สปริงจะเตี้ยกว่าหน่อยถูกต้องครับจะเตี้ยกว่ารุ่นปกตินิดนึงแล้วก็ภายในหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลใช่ครับนะครับจอแล้วโอเคครับแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรไหมก็เราเหมือนกับว่าเบาะเป็นเบาะเร้าสีดำกริบขาวใช่ครับโอ้โหแต่ว่าทำให้เราตัดปัญหาในเรื่องว่าสำหรับคนที่ยังแต่งรถไม่เก่งหรือแต่งรถไม่ค่อยเป็นครับซื้อรถแบบนี้คุณแต่งแค่ลวดลายนิดหน่อยนอกนั้นเขาคิดมาให้แล้วโอเค ถือว่าเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่มองว่าเราใช้รถอาจจะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานที่ใช้คำว่าตกแต่งมาแล้วเป็นแพ็กเกจที่อัปเกรดขึ้นมาถูกต้องแล้วก็ใช้งานก็ไม่ได้แบบว่าเกินไปกว่าสิ่งที่เหมือนนักแข่งอะไรประมาณนี้ใช้งานทั่วไปประจำวันใช่ครับใช้ได้ใช่ครับคันนี้นี่ใช้ทุกวันเลยไหมใช้เกือบจะทุกวันครับเกือบจะทุกวันเลยสามารถใช้เป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยโอ้โหถ้าคุณจะไปซื้อของไปขับเที่ยวไปทำงานไปอะไรแบบนี้ครับสามารถเป็นรถที่อเนกประสงค์พอสมควรน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อแล้วต้องเอาไปจอดทิ้งไว้ใช้เฉพาะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับนะสามารถเป็นรถคันแรกได้เลยโอเคได้เลยก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงก็อยากจะให้เอฝากถึงคนที่ใช้รถมินิหรือคนที่สนใจมินินะว่ามุมมองของรถมินิตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ผมว่ากระแสรถมินิตอนนี้ในไทยเริ่มดีขึ้นนะครับ คนหันมาสนใจรถมินิกันเยอะขึ้นแล้วก็อะไรนะความนิยมเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตจากเวลาคนที่เขามามีตติ้งกันหรือมาเจอกันนะครับผมว่าถ้ารถมินิไม่สามารถตอบโจทย์คนเมืองได้ผู้คนทั่วไปคงไม่ความนิยมครับคงไม่เพิ่มขึ้นคงไม่เพิ่มขึ้นเร็วแน่นอนใช่ครับเป็นไงล่ะนี่คือมุมมองถือว่าเป็นการคิดบวกนะครับจากน้องเอนะฮะก็เดี๋ยวจะขอชมรถรอบๆหน่อยว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอมากที่มาให้มุมมองที่อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีเลยครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะอย่าลืมนะครับติดตามชม
รถน้องเอได้ในมินิ Crazy TV Thailand โอ้